ราชการชั้นผู้น้อย 4-5 มั้งพอออกมาอายุนั้นมันคัดร่มเนี่ยกลับข้างเลยร่มเนี่ยลู่เป็นบัวตาโอ้เราต้องพับเก็บลงมาตัดฝนไปเปียกฝนไปหมดทั้งตัวเลยต้องหนีฝนไปหลบอยู่วัดโสมสมณะข้างกรองไปมีน้องชายบวชอยู่ที่นั่นไปถึงก็ที่กุฏิพระแล้วก็ไปนั่งกอดเข่าไว้ไม่กล้านั่งข้าวเพียงนะตัวเราไม่เปียกเลยถ้านั่งข้าวเพียงในน้ำมันจะนองไปไกลนั่งแคบแคบนั่งแล้วใจมันก็กังวลขึ้นมาถูกฝนคงจะเป็นหวัดแน่ในรอบนี้พอใจเป็นกังวลขึ้นมาสติระลึกได้เลยว่าจิตกังวลเมื่อเราเคยฝึกไปจนชินแล้วว่าอะไรแตกปลอมขึ้นในจิตนะรู้ทันหมดเลยความกังวลเกิดขึ้นสติระลึกพับลงไปในความกังวลพอระลึกลงไปทุกข์ความกังวลขาดนะจิตก็รวมใกล้ๆพายุโลกกำลังตึงตังนะฟ้าเปรี้ยงๆหายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตอันเดียวนะจิตมันก็พัฒนาอะไรของมันไปนะพอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้มันไม่เหมือนเดิมนะใจเราไม่เหมือนเดิมดูลงมาในกายก็กลวงๆนะดูแปลกๆไปใจก็รู้นะว่าจิตมันไม่เหมือนเก่าแล้วพอขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลย์ใช้เวลาทั้งหมดก็แต่เจอท่าน7 เดือนขึ้นไปด้วยท่านบอกว่าภาวนาเป็นนะเข้าใจอย่างที่ท่านบอกแล้วให้ทำต่ออีกนี่เลยได้หลักของการปฏิบัตินะก็ให้เรารู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงในกายในใจเราเนี่ยอย่าไปรึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงที่ไว้ให้เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ในจิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยเฉยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตัวจิตเองก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดเมื่อกี้ไม่ได้รู้แล้วก็คิดอย่างเดียวนะเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิจฉาหมุนติ้วไปหมดเลยในสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยให้พวกเราคอยรู้คอยดูไปนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกหลวงพ่อเลยเป็นประโยคแรกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองนี่หลวงพ่อแนะนำพวกเราให้อ่านจิตตัวเองนะเพราะว่าอะไรเพราะคนยุคเราเนี่ยเป็นคนช่างคิดพวกที่ช่างคิดมากในกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดนะคือการดูจิตกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็คือการดูกายแต่ถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกายดูจิตก็ไม่เห็นดูกายก็ไม่เห็นนะให้ทำความสงบไว้ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนตั้งหลักไว้ก่อนเป็นจุดตั้งรับอันสุดท้ายแล้วถัดจากนี้ไปก็คือหลงโลกแหละนี่ใช้หลักการปฏิบัตินะทำอยู่อย่างนี้แหละแล้วต่อมาก็ภาวนามาเรื่อยนะภาวนามาเรื่อยใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นก็ทีแรกภาวนาเป็นนะก็อยากบวชนะอยากจะบวชแต่ยังบวชไม่ได้ต้องเรียนพ่อเรียนแม่อยู่ต้องเรียนพ่อเรียนแม่บวชไม่ได้ก็บวชไม่ได้ทำไงทำใจไม่บวชก็จะปฏิบัติก็อยู่มาเรื่อยๆนะต่อมาก็คิดอยู่ว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะไปบวชศึกษากับแม่ชีนะเสร็จแล้วแกก็ไม่ตายสักทีจะหลวงพ่ออายุ48แม่ตายเหลือพ่อแล้วก็เข้าไปกระแทกกันพ่อไปอยู่วัดได้ไหมอยู่วัดกันไหมพ่อใจเด็ดนะพ่อรู้ว่าอยากบวชนะก็ไปก็ไปได้ออกมาอยู่วัดเลยได้บวชนะตอนอายุ48แล้วพ่อก็มาอยู่วัดด้วยแม่ชีก็ไม่ได้บวชแม่ชีก็เลี้ยงพ่อไปเลี้ยงพ่อของหลวงพ่อนะแม่ชีนี่เสียสละไปช่วยเลี้ยงตอนนั้นอยู่กับครูบาอาจารย์คนยังไม่บวชเหมือนกันอยู่วัดเมื่อสามคนแล้วช่วยทำงานสารพัดเลยนะเวลาโยกไปแล้วสองคนล้างส้วมล้างส้วมโยกไม่ชอบเอาผ้าอนามัยอัดส้วมไปด้วยท่อตันกันนะปั๊มน้ำกระจายขึ้นหัวขึ้นหูทั่วจนย้ายมาอยู่เมืองชนนะมีคนวัดใหญ่ขึ้นมีคนเยอะขึ้นสองคนถึงได้บวช
วดแล้วภาวนาตอนบวดอยู่เมืองกาญจน์ภาวนามีวันเดินใจมันก็วางแต่มันก็ไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วท่านสาแรกใจมันวางไม่หยิบขึ้นเลยต้องปล่อยวางจิตแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยว่าดันไปหยิบขึ้นมาอีกละก็ออกพรรษาไปกราบหลวงปู่สุวัตไปรายงานท่านตอนนั้นท่านอาการไม่ดีละท่านเป็นอัมพาตแล้วตอนหลังท่านช่วยตัวเองไม่ได้เลยวีบลงไปเรื่อยเกิดน้ำลายขึ้นได้ก็คอยดูดเรื่อยๆแล้วท่านไม่สบายมากก็ต้องยาอะไรจนท่านเบลอไปหมดตาแล้วก็เข็นหลวงปู่ออกมาก็ไปกราบหลวงปู่ก็หลวงปู่ก็เบลออะไรเงี้ยไปบอกท่านหลวงปู่ครับครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตหลวงปู่กลับมารู้สึกเลยนะผมวางจิตลงไปหลวงปู่แล้วผมก็หยิบมันขึ้นไปไปหยิบมาทำไมไปหยิบมาทำไมไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยไปเลยแล้วมันได้ใจหลวงปู่พูดง่ายนะปล่อยไปเลยมันไม่ปล่อยอ่ะใจมันขาดมันรู้นะว่าขาดแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรโอ้ต่อนานต่อมานะวันหนึ่งนั่งตอนโยมเสร็จหมดแรงลงไปนอนอยู่จนบ่ายๆในเย็นลุกขึ้นมาก็นั่งอยู่เล่นนะไม่รู้จะภาวนาไงนะภาวนาทุกแง่ทุกมุมนะไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีกิเลสก็หัวอยู่อย่างเก่าสู้กิเลสไม่ได้สักทีนั่งดูต้นไม้ดูอะไรเนื่องใจมันเข้ามาถึงจุดที่จนมุมนะ15วันเป็นหมดนั่งดูต้นไม้ดูอะไรไปใจต้องถ้ามีความสุขนะใจมีความสุขขึ้นมาอยู่ๆมันพลิกตัวทีเดียวมันกลายเป็นตัวทุกข์ใจมันกลายเป็นตัวทุกข์นะแต่เดิมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราดูปั๊บมันขาดสะบั้นหมดเลยแล้วมันไม่ทุกข์มาตั้งนานให้อยู่ๆมันทุกข์ขึ้นมาจับปั๊บโอ้เห็นทุกข์เห็นโทษเราแค่นี้ก็รู้คือความทุกข์นะมันเป็นขาดยิ่งดูยิ่งทุกข์เหมือนเราภูเขาทั้งลูกแล้วลงมาหมดเลยหมดไปยี่ในจิตจิตนั้นก็รู้สึกนะว่าถ้านั่งต่อไปนะจิตจะระเบิดถ้านั่งดูต่อไปจิตจะระเบิดถ้าจิตระเบิดตายแน่พอบอกว่าจิตระเบิดตายแน่ตายก็ตายไม่กลัวหรอกตอนนี้มันบอกใหม่บอกว่าถ้าระเบิดแล้วไม่ตายเนี่ยจะเป็นบ้านะตายแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นบ้าเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนนะหัวใจเราแกว่งเลยไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนถ้ามันมากคนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเลยจะเป็นอะไรก็เป็นนะเออมาเป็นเนี่ยต้องยอมตายนะตอนนั้นต้องตายครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างนี้นะค่อยหักใจหักคือถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะไม่ปล่อยหรอกก็จะยึดถืออยู่ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็จะปล่อยวางเราภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษไปหมดเลยกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมีแต่ความทุกข์นะแต่เดิมไม่ภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้พอสมควรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่พอภาวนาเต็มที่แล้วนะจะรู้สึกเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ทั้งโลกหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าทุกข์ตายเลยหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกทุกข์ตายเลยเพราะฉะนั้นพอหายใจเข้ามามันทุกข์แล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปแป๊บเดียวนะแก้ทุกข์ได้แป๊บเดียวก็เกิดทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์อีกแค่การหายใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้การหายใจอยู่จะรู้เลยว่าหายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปไม่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันน่ากลัวขนาดนี้นะร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยหยุดหายใจเมื่อไหร่เน่าเลยตายเลยบางคนแข็งแรงดีนะผมก็เคยรู้จักแม่ครัววัดหนึ่งไปทีไรแกหุงข้าวให้กินเลยวันหนึ่งแกกินข้าวเช้านี่แหละแล้วแกสำลักแล้วอาหารอุ่น
ตายเลยตายขนาดนั้นเลยนั้นคนเรานี่ตายง่ายมากนะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายทุกตลอดเลยเมื่อพอใจมันเห็นทุกอย่างนี้นะจะหมดความรักในกายกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันเหมือนความรักในกายก็ไม่ยึดกายถ้ามาดูจิตดูใจนะแต่เดิมเราเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะยิ่งภาวนามากจิตยิ่งมีความสุขยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งปล่อยยากขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผีใหญ่จะเป็นพรหมเพราะมันติดตัวที่จิตใจมีความสุขนี่เองต้องภาวนาไปจนเห็นเลยจิตมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นจิตมีแต่ทุกข์ได้จริงๆจิตถึงจะปล่อยได้นะเราค่อยๆฝึกไปตัวหลวงพ่อว่าไรชาติไหนปล่อยได้ก็เอาพวกนั้นแหละชาตินี้ถ้ามันไม่ปล่อยก็ช่างมันชาติหน้าจะไปทำอีกไม่กลัวหรอกสู้ตายถ้าเมื่อไรเราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเราถึงจะปล่อยวางได้งั้นอย่างบางคนพูดกันนะว่าอย่าไปยึดถือสิอย่าไปยึดถือสิพูดแต่ปากอ่ะมันไม่มีวิธีการเรียนรู้ของจิตนะจิตจะไม่คลายความยึดถือหรอกยังไงก็ยึดถือเมื่อพวกเราพาให้จิตเรียนรู้นะพาให้จิตเรียนรู้กายพาให้จิตเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวไว้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่รู้สึกจนแข็งรู้ฟึ่งอยู่ทั้งวันนะแค่รู้สึกแล้วเผลอไปไม่เป็นไรรู้สึกแล้วเผลอไปไม่เป็นไรดีกว่ารู้สึก24ชั่วโมงรู้สึก24ชั่วโมงยังรู้สึกตัวรู้เที่ยงรู้เที่ยงใช้ไม่ได้นะไม่ผ่านจริงหรอกแล้วให้เห็นเลยตัวรู้เองก็เกิดดับแต่ว่ามีตัวรู้ขึ้นมาก็จะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นถ้าไม่มีตัวรู้ยังมีแต่ตัวคิดจะดูกายดูใจไม่ได้จริงยังไม่เห็นความจริงของกายของใจแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนขั้นที่หนึ่งรู้สึกตัวใจหนีไปเรารู้ทันเรารู้สึกตัวได้แล้วดูกายทำงานดูใจทำงานดูเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนไปฝึกอย่างนี้เรามาดูจิตดูใจไปเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้มีกิเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งรู้เฝ้าดูไปสุดท้ายจะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษถ้าเห็นทุกข์ได้ก็เห็นธรรมเลยถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกจะทำใจให้ว่างทำใจให้นิ่งเรื่องของสมถะทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้บางคนจะไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเรื่องของสมถะบางคนบอกไม่ยึดถืออะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นมิจฉาทิฏฐิโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยโลกนี้ถ้ามีเหตุก็มีหมดเหตุถึงจะดับสิ่งทั้งหลายเป็นตามเหตุไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าอนัตตาแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจไม่มีตัวตนถาวรค่อยๆศึกษานะแรกๆรู้สึกตัวใครจิตเคลื่อนไปบ้างตามเสียงโทรศัพท์มีไหมแต่ยกมือซื้อกล้าหาญมีผู้กล้าหาญบางส่วนมีพวกเงินหนีเหมือนกันแต่หนีไปที่อื่นไม่ได้หนีไปที่โทรศัพท์เลยไม่ยกมือพอไหวไหมการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกรู้สึกตัวไหมแล้วก็ดูกายก็ทำงานดูใจก็ทำงานไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้นะรู้สึกตัวเฉยๆมันก็รู้สึกตัวเฉยๆไปตลอดนั่นแหละไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาได้รู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายก็ทำงานเห็นใจก็ทำงานเหมือนเห็นคนอื่นร่างกายเคลื่อนไหวเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวเราเห็นคนอื่นนะความโกรธเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธคอยดูไปดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเป็นลำดับนะถ้าเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์หมายถึงเป็นศีลอัตโนมัติถ้าจะต้องทำผิดศีลเนี่ยจะละอายแก่ใจทำไม่ลงเลยและจะกลัวผลของการทำบาปมากเลยก็เลยไม่อยากทำผิดศีลไม่กล้าทำผิดศีลมีสมาธิเล็กน้อยให้จิตตั้งมั่นได้แป๊บๆก็หนีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สมาธิถึงจิตนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีก สมาธิถึงจิตนะยิ่งกว่า
แต่เด็กน้อยถ้าโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยจะตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วไม่ตั้งมั่นตลอดหรอกแต่ถ้าปุถุชนบางคนฝึกเพ่งจิตนะก็จะตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะจะตายแล้วไปเกิดเป็นตํารวจไม่มีร่างกายตรงแนวรู้ตรงปัญญาเล็กน้อยถ้าโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนถาวรของเราไม่มีเมื่อทั้งจิตใจที่เราเคยคิดว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเราก็จริงจิตก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตดีเดี๋ยวเป็นจิตร้ายจิตก็เกิดดับและจิตก็ไม่ใช่ของที่เป็นอมตะถาวรไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรถ้าโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่นี้เองเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราพอภาวนาต่อไปเป็นพระสกทาคาสกทาคามีเนี่ยมีศีลบริบูรณ์เหมือนกับพระโสดาที่ไหนมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางคือใจจะตั้งมั่นอยู่เยอะแหละไหลฉลับแป๊บเดียวก็จะกลับมาไหลแป๊บนี้กลับมาถ้าพระโสดาจะไหลแป๊บมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะมันตรงนี้ต่างหากที่แวบอยู่ตรงนี้แวบตรงนี้แวบอยู่ได้ตรงนี้ถ้าพระสกทาคามีตั้งอยู่นะไหลไปโน่นนิดเดียวก็จะรู้สึกแล้วเมื่อกลับมานะสมาธิปานกลางทำไมปานกลางยังไหลอยู่ยังไหลอยู่ยังเคลื่อนอยู่มีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นอย่างพระโสดาเห็นนะยังไม่ได้ล้างอะไรมากกว่านั้นก็เห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วภาวนาไปอีกนะถึงขั้นของพระอนาคามีถ้าจะมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลางปัญญาก็ประเสริฐนะสมาธิก็มาจากขึ้นสมาธิบริบูรณ์ก็คือจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้โดยไม่ต้องรักษาละทำไมไม่ต้องรักษาจิตจิตมีสมาธิอยู่ได้ตลอดสมาธิบริบูรณ์เพราะว่าท่านเห็นความจริงของกามว่ากามนี้เป็นทุกข์เป็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่ใช่ของดีของพิเศษแต่เป็นทุกข์เป็นโทษเมื่อไรจิตไหลไปอยากจิตไหลไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเป็นความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้นะเราเห็นความไร้สาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเห็นความไร้สาระของตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็หมดความยึดถือในกายเมื่อไม่ยึดในรูปในตาก็ไม่ยึดในรูปเมื่อไม่ยึดในหูก็ไม่ยึดในเสียงไม่ยึดจมูกก็ไม่ยึดกลิ่นเมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสก็ไม่มีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสยินดีในรูปเรียกว่ากามกามราคะนะยินร้ายในรูปเรียกว่าปฏิฆะแต่ถ้าอนาคามีละกามและปฏิฆะได้เพราะว่าหมดความยึดถือในกายแล้วนั่นเองบางท่านเห็นพิจารณาดูกายมาเห็นกายนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษแล้วหมดความยึดถือในกายพวกที่ดูกายมาแล้วก็บรรลุพระอนาคามีพวกที่ดูจิตจะบรรลุพระอนาคามีเนี่ยด้วยการเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตจะทุกข์จิตก็เลยหมดความแสบสายออกทางตะวันทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปแล้วมันเป็นอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่ไหลไปในกามจิตก็ทรงอยู่ในฌานนั่นเองอยู่ในสมาธินั่นเองใจท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงมีสมาธิอยู่ด้วยไม่แกว่งไปเพราะกามสมาธิเนี่ยศัตรูของสมาธิคือกามนั่นเองกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราเป็นที่หลงติดใจนั่นแหละใจแสบสายออกหาตลอดเวลาเนี่ยพระอนาคามีนะสมาธิท่านบริบูรณ์โดยไม่ได้เจตนารักษานะตัวรู้ที่เด่นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นั้นทั้งวันเลยนานๆมองทีหนึ่งแต่ว่าไม่สังเกตหรอกรู้สึกว่ากูแน่เว้ย ไม่เหมือนใครเลยปัญญาปานกลางก็คือเนี่ยเห็นความจริงแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนหรือเห็นความจริงแล้วว่าถ้าอยากถ้ายึดในอารมณ์ภายนอกนะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ปัญญาระดับกลางนะถ้าภาวนาต่อไปถึงปัญญาขั้นสุดท้ายเลยจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกถ้าอนาคามีท่านได้สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางถ้าอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ปัญญาถึงที่สุดเลยปัญญาถึงที่สุดเนี่ยท่านเห็นแจ้งว่าขันธ์ทั้งปวงโดยเฉพาะตัวจิตเป็นตัวทุกข์ท่านเห็นทุกข์เป็นโทษของขันธ์ทั้งปวงหมดความยึดถือในขันธ์ทั้งปวงพอหมดความยึดถือในการทั้งปวงนะจิตสลัดตัวออกจากขันธ์จิตแจ้งพระนิพพาน
พระนิพพานนี่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับอย่างพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วนพระอรหันต์จะไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับจะแจ้งในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานเวลาท่านมนสิการท่านระลึกถึงพระนิพพานจิตก็สัมผัสพระนิพพานเลยจะมีความสุขมีความเบิกบานมีความแช่มชื่นอยู่ตลอดถ้าเวลาออกมาอยู่กับโลกก็มาสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางใจก็คิดนึกเหมือนคนธรรมดานั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดบางคนไปว่าภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิการหรือเหมือนโรบอทยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มหาว่าโลกหน้าเพิ่งไปก็ไม่ได้ว่าโกรธต้องทำยากแค่ไหนก็ดีหันมากก็ไม่ได้ว่าหลุกหลีกลำบากมากเลยนะเราไปวาดภาพของคนพิการมาเป็นพระอรหันต์ที่จริงถ้าไปดูในพระสูตรนะจะรู้เลยว่าพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยท่านไม่ดัดจริตท่านไม่แกล้งทำอย่างพระสารีบุตรนะท่านเป็นคนที่ว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วมีอยู่ในพระสูตรเนี่ยสะท้อนได้หลายตอนอย่างท่านเดินไปเจอท่องร่องท่านกระโดดข้ามเลยไม่ใช่เดินย่องย่องไปถึงท่องร่องก็ไปยืนพิจารณาท่องร่องอยู่ชั่วโมงไม่ค่อยหมุนตัวไปหาแม้กระดานมาข้ามไม่มีหรอกเสียเวลาจะสู้เดรัจฉีไม่ไหวท่านโดดเลยหรือว่าท่านเดินข้ามถึงท่านลาพระพุทธเจ้าจะไปจาริกเมืองอื่นพระก็ไปส่งเยอะเลยท่านก็พลาดสังฆติไว้หมุนไปหมุนมาแล้วสัตว์ติดไปฟาดถูกเป้าเหมือนเป้าเป้าตรงนั้นน่ะเซลจับคิดว่าพระสารีบุตรจะต้องพูดกับท่านด้วยที่พระสารีบุตรไม่ได้พูดกับท่านเพราะว่ามีพระต้องคุยด้วยเยอะองค์นี้ไม่ได้คุยด้วยแค่โกรธเลยนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประหารแต่ว่าตีพระพุทธเจ้ารู้แล้วไม่ใช่เหรอพระสารีบุตรตีไปเรียกมาไหนๆก็ฟ้องแล้วก็ไปสอบสวนพระสารีบุตรท่านบอกจิตของท่านเหมือนแผ่นดินแผ่นดินนี้นะเอาน้ำหอมไปใส่ก็เฉยๆเอาของสกปรกไปทิ้งใส่ก็เฉยๆจิตท่านไม่หวั่นไหวจิตท่านเหมือนน้ำแม่น้ำที่เอาของหอมไปใส่เอาของเหม็นไปใส่ก็เฉยๆจิตท่านเหมือนลมนะพัดผ่านสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่สกปรกก็เท่าเทียมกันจิตท่านเหมือนไฟนะเอาของดีพิเศษแค่ไหนไปเผาหรือเอาของสกปรกไปเผาก็เผาเหมือนกันจิตของท่านไม่มีอะไรแตกต่างเลยจิตท่านไม่เคยประทุษร้ายใครแล้วท่านก็บรรลือเรียกบรรลือศีลมากจิตของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระองค์นั้นไม่เหงื่อแตกเลยสุดท้ายต้องขอขมาท่านแม้ว่าท่านไม่ดัดจริตท่านเป็นอย่างนั้นจริงหลวงปู่ดูลย์ลงนะหลวงปู่ดูลย์เป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจะรับรองไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่หลวงพ่อเชื่อว่าท่านเป็นก็เราเชื่อใครจะว่าเป็นความเชื่อแล้วไม่ได้บอกว่าใช่เป็นความเชื่อหลวงปู่ดูลย์นะไม่ดัดจริตเลยนะเวลาเดินออกมาจากกุฏิใส่อังสาออกมาสบงเนี่ยต้องรุ่งอยู่แล้วคนมากราบนะก็นั่งรับแขกเลยนะไปเจอที่กุฏิศาลาไหนนะอยู่ที่หอรับครั้งไหนเจอใครรับแขกตรงนั้นเนี่ยทำได้ตลอดมีโยมเอาผ้าห่มนวลไปถวายหน้าร้อนนะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแล้วไม่ได้มาถึงหน้าร้อนมาถวายท่านหลวงปู่ช่วยห่มผ้าจะถ่ายรูปหน่อยจะได้คลื่นหลวงปู่เฉยไม่เอาไม่มีเหตุผลทำไมต้องห่มผ้าหน้าร้อนปู่ไม่ตัดใจแม้ถ้าไม่แกล้งทำอุปชาหลวงพ่อเป็นหลานท่านเราก็ไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ไม่ประทับใจเขาล่ะเขาโกรธแล้วรู้ไหมเขาไม่พอใจรู้ไหมบอกรู้ที่เขาไม่พอใจเพราะใจเขาไม่มีความพอท่านบอกว่าท่านจะให้ท่านทำกิริยามารยาทให้น่ารับถือแค่ไหนท่านก็ทำได้เพราะก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นนางเอกละครละครสมัยโบราณใช้ผู้ชายเล่นเป็นนางเอกแต่ท่านไม่แกล้งนะพระแท้ๆไม่แกล้งหรอกคือยาท่าทางอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างอาจารย์มหาบัวกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกเลยมั้งท่านงามของท่านนะใครไปเรียนแบบไม่งามหรือแต่หลวงปู่เทศน์นั้นงามมากเลยถ้าใครเรียนแบบก็งามไปด้วยแต่พระองค์ไม่เหมือนกันงั้นเราอย่าไปวาดภาพนะนี่เป็นปลอมแปลงตัวเอง
เราเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำเป็นเก๋ไก่เอาแบบใครหรอกสมมติว่าเราเดินขากระเพกอยู่ไปเดินจงกรมกระเพกกระเพกก็ไม่เป็นไรเดินให้รู้สึกตัวแล้วกันไม่ใช่ต้องเดินสวยๆเหมือนคนอื่นก็หรอกจะนั่งนะเกิดเราหลังเบี้ยวหลังงอนั่งตัวเอียงๆก็ไม่เป็นไรให้จิตตรงก็แล้วกันฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องการเสแสร้งแต่งทำแต่ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะชั่วยังได้เลยแต่ชั่วขึ้นมานี่มีสติรู้เนี่ยความชั่วจะครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศีลศีลอัตโนมัติจะเกิดพอไหวไหมนานมาทีเพื่อให้ดูเดือดหน่อย มีพระนะบางองค์ว่าหลวงพ่อนะทำไมท่านเทศอย่างนี้อย่างนี้ต้องเทศคนน้อยๆแบบมาถามคนต่อคนอะไรเงี้ยนะทีแรกบอกว่าอย่าธรรมะที่เชิญไปสอนโยมธรรมะอย่างนี้ต้องสอนแกในหมู่พระบอกอ้าวก็โยมก็เรียนได้อะไม่เห็นว่าต้องเป็นตาเรียนเลยพระก็อยากเรียนด้วยซ้ำไปพระจะเรียนนักธรรมเรียนบาลีเรียนอะไรกันไปบอกว่าสอนจมูกมากไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามสอนเรื่องรูปนามอะไรเงี้ยนะเรื่องซึ้งบอกว่านาถบิณฑิกาเนี่ยเคยขอร้องพระสารีบุตรไปว่าให้ช่วยสอนแก่คารวะว่าธรรมะที่ตอนนี้ลึกซึ้งหมดเลยคารวะที่มีบารมีสูงเนี่ยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสหลวงพ่อก็มุ่งเอาธรรมะเป็นหลักนะจริงในสายตาที่มองพระคารวะไม่ต่างหรอกเป็นพระก็เป็นโดยสมมตินะเป็นคารวะก็เป็นโดยสมมติถ้าเรามาหัดภาวนาธรรมะไม่มีพระมีคารวะอะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เข้าถึงธรรมอันเดียวกันเป็นคารวะก็กลายเป็นพระได้นะเป็นพระได้ถ้าคารวะเข้าถึงธรรมอย่างสุปฏิปันโนสัพพวัตโตสาวกสังโฆไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวกสังโฆพระสาวกไม่ได้บอกพระสงฆ์เลยสาวกสังโฆสังโฆกลุ่มสงฆ์แต่สงฆ์เนี่ยสังฆะตัวเนี้ยนะสังฆะตัวเนี้ยเป็นกลุ่มนะไม่จำเป็นว่าต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้นะพวกเราจิตเป็นพระสงฆ์ก็ได้ภาวนาให้ถึงที่จริงๆก็เป็นสุปฏิปันโนได้นะก็อยู่ในบุคคลสี่ผู้นักเรียงตัวได้แปดหมื่นคนโสดาสกทาคานาคาอรหันต์โสดามัสโสดาผลผู้หนึ่งสกทาคามัสสกทาคาผลผู้หนึ่งนาคามัสนาคาผลอรหันตมัสอรหันตผลแปดจำพวกภริยาแปดจำพวกไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะโยมก็เป็นพระได้ส่วนที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสมมุติสมมุติแล้วใส่เครื่องแบบแบบนี้สมมุติว่าเป็นพระโยมสมมติเป็นโยมดังนั้นเราทำใจของเราให้เข้าถึงธรรมะเราก็เป็นพระได้